สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโลกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิวอวาทาโร่เซนไตดงบราเธอร์ส DX โทระดูรากอนจินสำหรับโทระดูรากอนจินก็เป็นหุ่นตัวที่2จากดงบราเธอร์สและก็ยังเป็นหุ่นประจำตัวของดงโดราโกคูและดงโทระโบแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของโทระดูรากอนจินที่อลังการไม่แพ้ดงโอนิไทจินเลยนะครับด้านหลังด้านข้างก็จะมีบอกว่าสามารถรวมร่างกับดงโอนิไทจินกลายเป็นโทระโดราโอนิไทจินได้อีกด้วยและในส่วนของด้านในก็มาเริ่มกันที่หุ่นตัวแรกดงโรโบโบดงโรโบโบล่างโรโบทาโร่ของดงโทระโบที่มาในรูปแบบเสือสีม่วงในส่วนของจุดขยับก็จะมีปากเสือข้อต่อต้นขาปลายเท้าและขาหลังและหุ่นตัวที่2ดงโรโบโกคูหุ่นรูปทรงมังกรล่างโรโบทาโร่ของดงโดราโกคูในส่วนของจุดขยับก็จะมีส่วนหัวช่วงขาหน้าและขาหลังแล้วก็มาประกอบร่างกันต่อเลยและนี่ก็คือโทระดรากอนจินหุ่นที่มาในธีมสีทองตัดกับสีม่วงดูรายละเอียดกันชัดๆในส่วนหัวและหัวด้านในก่อนที่จะใส่หมวกป้ายไฟที่ไหล่ทั้งสองข้างก็จะเป็นเชือกอาวุธของโทระดรากอนจินด้านซ้ายก็คืออีจิสโทไรเกอร์ด้านขวาก็คือเนสซิเรสุคันเกคิสำหรับหุ่นตัวนี้ก็ไม่มีจุดขยับส่วนหัวนะครับเนื่องจากระบบการรวมร่างทำให้ไม่สามารถขยับได้จุดขยับช่วงแขนและจุดขยับช่วงขาสำหรับอาวุธประจำตัวชิ้นแรกก็คือเนสซิเรสุคันเกคิดาบปลายหางมังกรและอีจิสโทไรเกอร์กรงเล็บ
แล้วก็มาเปรียบเทียบกับหุ่นตัวแรกดงโอนิไทจินกันบ้างก็จะมีความสูงที่สูสีกันแต่โทระดราก่อนเจนจะดูผอมกว่าเล็กน้อยแล้วก็มารวมร่างหุ่นทั้งสองตัวกันเลยและนี่ก็คือโทระโดราโอนิไทจินกับรายละเอียดในมุมต่างๆส่วนหัวก็ยังคงขยับได้เหมือนเดิมสำหรับจุดขยับในช่วงแขนก็จะมีตัวล็อกอยู่เพราะว่าแขนมีน้ำหนักค่อนข้างมากซึ่งก็จะหมุนได้รอบตามสเต็ปแต่พอติดเกราะในช่วงหน้าอกเข้าไปก็ต้องบอกว่าขยับกันได้ลำบากเลยทีเดียวในส่วนของแขนข้างขวาถ้าลองดูก็จะเห็นนะครับว่าติดส่วนหัวของคิจิบราเธอร์แต่ก็สามารถหมุนแขนขึ้นได้ตามสเต็ปข้างซ้ายก็เช่นกันอาจจะติดเกราะก็ต้องมาขยับกันหน่อยจุดขยับขาก็ยังคงเหมือนเดิมในส่วนของอาวุธนอกจากกรงเล็บกับดาบมหามังกรแล้วก็ยังสามารถนำเอาดาบคิจินซอสมาประกอบเป็นดาบคู่คิจินสเปียร์ได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหุ่นตัวที่2ของดงบราเธอร์สโทระดราก่อนจินความโดดเด่นผมว่าน้อยกว่าดงโอนิไทจินไปเยอะเลยแต่ก็ได้เรื่องที่ตัวหุ่นดูมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็พอขยับท่าทางได้บ้างไม่ได้มาเป็นก้อนๆ นะครับสำหรับโทระดราก่อนจินผมก็เสียดายอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือร่างรวมถ้าขยับหัวได้ก็จะทำให้การโพสท่าดูหลากหลายมากขึ้นกว่านี้อย่างที่2ก็คือตัวหุ่นดงโรโบโบผมว่าถ้าทำเป็นลักษณะหุ่นตัวเล็กอีกตัวก็น่าจะทำให้หุ่นตัวนี้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับ
ร่างรวมโทระโดราโอนิไทจินก็มีทั้งส่วนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับส่วนที่ชอบก็คือตัวหุ่นมีความใหญ่ดูสวยแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนทั้งหมดในการรวมร่างไม่มีชิ้นเหลือเลยส่วนจุดที่ไม่ชอบก็คือผมว่าการรวมร่างนี้บอดี้ส่วนบนรับน้ำหนักเยอะเกินไปนิดนึงถ้าจัดท่ากันไม่ดีก็ล้มเอาได้ง่ายๆและอีกเรื่องที่ต้องระวังกันสุดๆก็คือจุดเชื่อมต่อช่วงหัวไหล่ค่อนข้างแน่นมากถ้าประกอบร่างกันบ่อยๆแล้วก็มีโอกาสแตกอยู่เหมือนกันส่วนตัวผมก็แนะนำว่าตั้งโชว์แบบแยกร่างกันไปดีกว่าสำหรับภาพรวมผมก็คิดว่าโทระดรากอนจินมีความว้าวหายจากดงโอนิไทจินไปพอสมควรแต่ก็มีข้อดีตรงที่ราคาตลาดก็ไม่ได้พุ่งอะไรกันเยอะก็น่าจะหากันได้ไม่ยากยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ